อ้าวพูดถึงตำรวจมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังดาบตำรวจคลั่งไปกราดยิงใส่บ้านของสสเขต3จังหวัดตรังคุณสุนัชชาโลสถาพรพิพิธครับเนี่ยฮะที่หน้าบ้านหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาแจ้งเหตุตำรวจมาถึงจับกุมตัวไปปรากฏปัสสาวะเป็นสีม่วงก็โดนข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็มีอาวุธปืนในครอบครองแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นสสเขต3คุณสุนัชชาใช่ไหมฮะคุณพ่อของคุณสุนัชชาก็คือคุณสมชายโล่สถาพรพิพิธอดีตสสตรังพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกว่าไม่รู้จักกระดาบตำรวจคนนี้เลยแต่พอคิดไปคิดมาอ๋อจำขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้เคยไปว่าความให้กับดาบตำรวจโดยไม่คิดเงินมาแล้วนะคนนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรกันแถมไปว่าความให้ฟรีทำไมจะต้องมายิงก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าคือดาบตำรวจคนนี้คุณผู้ชมฮะเมายาเสพติดอยู่เป็นประจำก่อนหน้านี้เมายาก็เคยมาที่หน้าบ้านของสสแล้วครั้งหนึ่งสันนิษฐานกันว่าสงสัยจะเป็นเพราะคือเนื่องจากตัวเองเป็นตำรวจและอาจจะได้ยินในโรงพักพูดกันว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวจะไปแจ้งสสให้มาเอาเรื่องตนเองพอเมายาขึ้นมาก็เลยไปกราดยิงใส่บ้านสสนี่ฮะถูกควบคุมตัวเป็นที่เรียบร้อยและหลังเกิดเหตุผบตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาได้ประสานไปยังคุณสมชายโล่สถาพรพิพิธเจ้าของบ้านและเป็นอดีตสสย้ำว่าสั่งการแล้วให้ออกจากราชการเรียบร้อยเพราะพบสารเสพติดและเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับดาบตำรวจขั้นสูงสุดด้วยครับ